สวัสดีครับมาอยู่กับเจมส์ W. Dalton เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาวิดีโอรีวิวกับชุดอัลบั้มเพลงอีกแล้วครับก็วันนี้มาได้มาอีก3อัลบั้มนะครับก็จะเป็นของปี1998แผ่นชุดหนึ่งปี2004ชุดหนึ่งแล้ว2007ชุดหนึ่งนะครับนี่ครับ The Bill นะมีจะมี The Bill and Green ยุยแล้วก็ Sum 41นะครับซึ่งเป็นระดับตำนานนั่นเลยยิ่งอันนี้เลยครับ The Bill and Green อันนี้ยิ่งเป็นระดับตำนานของปลายยุคปี90เลยนะครับส่วน J. ยุยอันนี้ถ้าคนดูบลิชน่าจะรู้จักครับเป็นประกอบ OP ประกอบ OP ให้บิ๊กก็หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพลงดีๆมีเยอะนะครับส่วน Sum 41อันนี้มาอินเตอร์ป่ะ Sum 41อันนี้เป็นพังร็อกพังร็อกจากแคนาดาเลยนะครับก็ที่ใช้ฟังก็เหมือนเดิมครับ Sony เหมือนเดิม Sony Walkman ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอมารีวิวเริ่มต้นที่ของอินเตอร์หน่อย Sum 41อันนี้เป็นอัลบั้มที่4แล้วนะถ้านับตั้งแต่1 2 3 4อัลบั้มที่4แล้วอันนี้จะเป็นอัลบั้มชื่อชักซึ่งตามผมเป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับส่งตรงจากนอกเลยไม่ใช่ของไทยด้วยนะครับไม่ใช่ของไทยที่ขายในไทยโดยของWarner นะก็จ่ายมาแผ่นละร้อยบาทเป็นมือสองนะครับผมก็ได้ไปซื้อต่อมา ก็ในปกข้างในอันนี้ผมชื่นชมของซัม41มากนะผมชอบมากเป็นอาร์ตเวิร์คของเขาแจ๋วดีนะครับก็ปกมันไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเป็นพีคๆอะไรมากแต่ถ้าเป็นจะมีตัวนึงจะเป็นสเปเชียลเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจะเป็นอีกชุดนึงเข้ามาด้วยก็หน้าแรกจะเป็นปกอัลบั้มหน้า2จะเป็นเนื้อเพลงตั้งแต่1ถึง10ตั้งแต่ No Reason ไปจนถึง88จำไม่ได้ฟังมานานแล้วครับซัม41เป็นอีกวงนึงที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับลองจาก Green Day นะสำหรับอินเตอร์นะครับผมก็อันนี้เพลงดีๆมีเยอะนะครับเพลงที่แนะนำก็คือจะเป็นเพลงชื่อ PeaceThere's no solution 88อะไรพวกนี้ก็I'm not the one no reason อะไรพวกนี้ครับเพลงเพราะทั้งนั้นเลยซัมเซ่อีกเพลงหนึ่งด้วยนะครับส่วนแผ่นก็ไม่มีอะไรมากที่แผ่นสภาพดีมากๆเลยครับยังไม่มีรอยเลยหน้าปกมันนะครับนี่คือหน้าปกมันหน้าปกซัมเซ่Reception Iceland Def Jam ปี2004ครับเนี่ยครับด้านหน้าด้านหลังส่วนต่อมาครับมาที่ The Bland Green ต่อ The Bland Green ปี1998นะครับผมไม่ทราบว่าอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นอัลบั้มแรกเลยมั้งเนาะเป็นมือสองจากญี่ปุ่นเลยเพื่อได้มากันนะครับซึ่งด้านในแผ่นก็ไม่เป็นรอยเหมือนกันนะครับดีมากเลยสภาพดีมากเลยซึ่งอันนี้ผมชอบเหมือนกันนะชอบจริงๆชอบตั้งแต่สมัยที่ยังผมมาตามตอนนี้ดูละครเรื่อง Overtime นะครับ Overtime ของญี่ปุ่นก็เลยซึ่งเป็นเพลงประกอบคือเป็นอีกอัลบั้มนึงนะครับอัลบั้มปี1999แต่อันนี้มันผมได้มาปีอัลบั้มแรกสุดเลยนะครับหน้าตาสมาชิกในวงเจโทโมโกะครับผู้หญิงชื่อโทโมโกะคาวาเซ่นะครับซึ่งตอนนี้อัลบั้มเดียวทำเพลงเดียวแล้วชื่อ Tommy February 6ก็ปกด้านในก็จะเป็นชื่อเพลงกับเนื้อเพลงทั้งหมดของ The Bland Green คำร้องทำนองมีให้หมดเลยนะครับผมชอบเหมือนกันนะที่เขาทำสไตล์แบบนี้ออกมาผมเหมือนกันครับได้มาในราคา100บาทเหมือนกันก็เป็นของสะสมที่ผมตามหาเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ส่วนเพลงที่เพราะที่จริงผมยังไม่ได้ฟังเลยนะอัลบั้มเนี้ยก็ที่มีจะมีเพลงที่ชื่อว่าอะไรวะฟังอันนี้เนี่ย There Will Be Love There เพลงเนี้ยผมชอบฟังกันนะมันผมรู้จักเพลงนี้เพลงเดียว
โอ้ก็จริงๆนะผมรู้จักเพลงนี้เพลงเดียวนะครับในอัลบั้มเนี้ยส่วนเนี่ยไม่มีอะไรอันไหนอันไหนครับจะเป็นผมไปฟังที่เป็นไอ้ที่เป็นของอัลบั้มรวมมิตรมาแล้วอ่ะก็เลยยังไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับแต่ที่ฟังเพลงAt Light Speed หรือว่าที่ญี่ปุ่นอ่านว่า Sono Speeder เดอร์นะครับอันเนี้ยเป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมอยากได้กันนะครับเป็นอัลบั้มน่าจะเป็นอัลบั้มที่2นะครับผ่านไปเดอะบีแลนด์กรีนต่อมาเจยุ้ยอันนี้ผมตามมานานละกว่าจะได้มานะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยยุ้ยแคมยุ้ยแคมบายไมล์แล้วครับซึ่งมันจะมีเป็น CD กับ DVD นะครับซึ่ง CD ก็จะเป็นเพลงทั้งหมดเลยครบอัลบั้มนี้แล้วก็ส่วน DVD ก็จะเป็น MV Movie Music เนี่ยนะอันนี้เป็น DVD อันนี้ CD นะ CD DVD จะเป็น4เพลงส่วน CD จะเป็น12เพลง12 13เพลง ผมฟังมาหมดแล้วเพลงเพราะหมดจริงๆเลยฮะเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะครับผมก็ส่วนปกข้างในของเจยุยก็เจยุยจริงๆแกสายเทเลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมชอบที่แกที่เล่นเทเลคาสเตอร์นะก็จะเป็นหน้าเป็นเนื้อเพลงแล้วก็อาร์ตถ่ายคอสเทของเขานะครับผมเออชอบครับปกเจคนถ่ายรูปสวยมากเลยเจ๊เกย์สาวๆเลยครับอันนี้ปี2007นะครับซึ่งเพลงที่เพราะเพลงที่ฮิตนะจะมี Rolling Star Shirley แล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อ Highway Chance แต่ที่เป็น3เพลงที่เป็นเพราะมากแต่เพลงเพราะทุกเพลงครับเจ๊ยุ้ยผมชอบจริงก็ได้มาราคา100บาทเหมือนกันงดไป300ให้มาได้มาฮะไม่ใช่ง่ายๆเลยครับกว่าจะได้มาเนี่ยคือผมลุ้นไปหาที่ร้านก็นึกว่าจะไม่แบบว่ากลับมามือเปล่าแล้วสุดท้ายก็ยังได้ติดกลับมาเหมือนกันส่วนอันเนี้ยผมก็เสียดายอยู่พอฟังไปฟังมาเบสแตกโอ้ก็เลยแบบว่ามันเหมือนมันย้อนกลับอะวงจรมันย้อนกลับตอนเนี้ยเบสตอนนี้มันฟังแล้วหูฟังมันเสียงเบสมันแตกก็เลยกลับมาเป็นเหมือนเดิมซาวกลับมาซาวที่เบสเริ่มต้นก็เลยก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะก็ฟังได้อยู่ครับก็ส่วนใครที่อยากปะได้ซีดีดีๆหรือตามนี้ก็หาได้ที่ร้านน้ำบะสภาเหล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะไปหาเพิ่มเติมอีกซึ่งมันมีเยอะเลยนะที่ผมอยากได้แต่ยังหาไม่เจอไหนจะ XJ8 ไหนจะ Le Arc อะไรพวกนี้อีกนะฮะก็โอเคเดี๋ยวมาคราวหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับผมไว้เจอกัน